สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาสอนการทำวงจรลาดิติเตอร์นะฮะหรือที่เรียกกันในชื่อก็คือเซเลกเตอร์นะครับเป็นวงจรที่ใช้ในการเลือกเอาท์พุตนะครับให้จำค่าเพียงอันเดียวนะครับไม่รู้อธิบายถูกหรือเปล่าแต่น่าจะประมาณนั้นนะฮะก็หลักการทำงานแป๊บนึงตัวอย่างก่อนละกันตัวอย่างนะฮะเช่นกดอันนี้นะครับอันนี้ขึ้นกดอันนี้ขึ้นนะฮะกดอันนี้ขึ้นนะครับอันนี้ก็มันจะเลือกคล้ายๆกับเลือกได้นะครับว่าจะให้แลสตรงนี้นะครับอันไหนจำนะครับหรือว่าเพาตัวสุดท้ายที่เข้ามาเนี่ยเข้ามาที่อันไหนนะครับเช่นเรามีลิมิเตอร์สองอันอย่างนี้นะฮะปัตทอนดีกว่านะครับสมมติปัตเตเลตรงนี้เป็น4นะครับตรงกลางจะต้องขึ้นนะฮะเดี๋ยวลองดูเอ้ยตรงข้างซ้ายนะฮะจะต้องขึ้นเพราะว่ามันช้าที่สุดนะฮะ4ดีเลย์เอ้ย4ติ๊กนะครับอันนี้1ติ๊กมันจะตรวจจับสัญญาณที่ช้าที่สุดนะที่เข้ามาครับโดยปกติเนี่ยสมมุติเรากดบัตทอนเนี่ยมันไม่มีอันอื่นเข้ามาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันจะถืออันนี้ว่าเป็นอันที่ช้าที่สุดนะครับแล้วก็ส่งเอาพุทออกมานะครับมาดูการทำงานของมันนะฮะแก้ตรงนี้ก่อนครับเมื่อเรากดปุ่มบัตทอนอันนึงเนี่ยมันจะส่งแสงมาตรงนี้ใช่ไหมครับแล้วก็เข้าไปที่สายบนก่อนนะสายล่างยังไม่เข้านะเข้าไปที่สายบนนะครับแล้วก็รีเซ็ตแลสตรงนี้นะครับเดี๋ยวนี่เป็นสไลด์หนึ่งของมันนะฮะเซตแลสครับส่วนแลสอื่นที่ไม่ได้ถูกเซตทำไงนะครับสมมติกดตรงนี้ไปมันก็จะรีเซตแลสอื่นนะฮะแล้วก็จะเหลือแค่ตัวเดียวที่กรรมการเซตนะฮะตัวนี้จะเป็นรีเซตทั้งหมดเลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับไม่มีอะไรมากมายวิธีการสร้างเลยกว่าครับสมมติอันนี้เป็นสไลด์หนึ่งนะฮะเดี๋ยวตีออกก่อนดีกว่าครับพุทอยู่ตรงนี้นะฮะวางมาอย่างนี้นะฮะเอสโตน2อันอย่างนี้นะครับแล้วก็ลิมิเตอร์ดีเลย์ที่3ติ๊กนะฮะบล็อกเอสโตนทอดแล้วก็บล็อกนะฮะอย่างนี้แล้วก็นักเกตตรงนี้นะฮะเป็นอันนี้เป็นแลสแล้วนะครับรีเซ็ตนะฮะแล้วก็ตัวนี้เซ็ตทำตัวรีเซ็ตแลสฮะก็คือตรงนี้มาออกมาเป็นรูปตัว L อย่างนี้นะฮะแล้วก็ขึ้นมาตรงนี้อันหนึ่งวางลิมิเตอร์ลงไปครับแล้วก็ริสโตนดัสตรงนั้นนะฮะสไลด์เดียวมันจะไม่ทำงานนะครับมันต้องใช้ตั้งแต่2สไลด์ขึ้นไปสร้างกันตรงนี้ฮะปึ๊บ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 อย่างนี้นะฮะลิมิเตอร์นะฮะไม่จำเป็นจะต้องใส่อย่างนี้ทุกอันนะครับไม่จำเป็นสิ้นเปลืองนะฮะก็คือให้เข้าไปตรงนี้เนี่ยแล้วมันรีเซ็ตครบทุกอันนะครับเช่นอันนี้ก็รีเซ็ตครบทุกอันหมดครับไม่จำเป็นที่จะต้องต่อมาอย่างนี้นะฮะไม่จำเป็นก็แค่นี้ก็พอแล้วนะฮะเอาพุทอยู่ตรงนี้ครับเอาพุทสมมติลองกดดู
ามารถสร้างต่อไปได้เรื่อยๆนะฮะไม่สิ้นสุดก็คืออย่าให้เลสโตนรัดตรงนี้นะครับหมดเขาเรียกอะไรสัญญาณไม่ถึงนะฮะแล้วก็ดีเลย์ทุกอย่างก็เท่ากันด้วยนะครับเพราะว่าวงจรตัวนี้เป็นวงจรเกี่ยวกับพวกเวลาอะไรพวกนี้นะฮะสมมุติสร้าง4อันครับก็4อันก็แค่นี้พอนะฮะเวลากดมันก็จะเป็นการเลือกนะฮะจากนั้นถ้าจะเอาเป็นดิสเพย์แบบ Ghost Stone อย่างนี้นะฮะแบบที่ใช้ใน Defensor อันนี้นะฮะที่เป็น Ghost Stone เราจะต้องใช้สายข้างทอร์ทาวเวอร์นะฮะตรงนี้ปักทอร์ลงไปฮะแล้วก็เป็นบล็อกนะครับยาวมาอย่างนี้แล้วก็จบที่บล็อกตรงนี้ครับโกสโตนจะวางอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวต่อนะฮะครับก็จะได้อย่างนี้นะฮะอาจจะดูใหญ่นิดนึงนะครับเพราะว่ามันก็จะมีแบบที่คิดกันอย่างนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวมันก็จะมีแบบที่คิดกันอย่างนี้ด้วยนะฮะแต่ว่าอันนี้เป็นดีไซน์ที่เล็กกว่าก็จริงนะครับแต่มันใช้ยุ่งยากมากก็เลยไม่ขอมาสอนในตรงนี้แล้วกันนะฮะสำหรับวันนี้มีแค่นี้แล้วกันนะฮะยาวมากแล้วก็วันนี้ขอบคุณท่านผู้ชมนะฮะสวัสดีครับ